คุณผู้ชมคะปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางทุกด้านของภาคเหนือแต่ว่าด้วยความเป็นเมืองเก่าและกำลังจะถูกเสนอชื่อให้เป็นเมืองมรดกโลกดังนั้นการพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ร่วมด้วยเป็นสำคัญติดตามจากคุณโกวิทย์บุญธรรมค่ะเจดีย์ที่อยู่กลางระหว่างตึกแถวเป็นภาพที่สะท้อนถึงการขยายของเมืองในเขตเมืองเก่าที่ยังขาดการจัดการจนบดบังทัศนียภาพและลดคุณค่าของโบราณสถานกำแพงดินหรือคูเมืองชั้นนอกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำขณะที่ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ยังคงเติบโตด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่นอกเมืองมากขึ้นแล้ววิถีชีวิตชาวบ้านเฮาก็คือหมู่ที่เปิ้นอยู่แล้วได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยวิธีแก้ของเปิ้นที่ง่ายๆก็คือเปิ้นก็เอาบ้านเปิ้นให้เพื่อคนอื่นเจ้าเนี่ยหรือบ้านอันก็ขายแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอาคารไม้เก่าๆที่งามๆบัดเดียวเนี่ยก็โดนรื้อออกไปแบบจนเหลือจนน้อยจนน่าใจหายละมันก็กลายเป็นตึกแถวกล้าเป็นอย่างนี้ไปเหี้ยแล้ววิทย์พอเป็นลักษณะอย่างนี้วิถีชีวิตเก่าๆเฮาก็หายไปละคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่วัดบัดเดียวนี้ศรัทธาก็น้อยลงละเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยก็ถูกวางบทบาทจากรัฐบาลกลางให้เป็นพูดง่ายๆว่าเมืองหลวงของภาคเหนือเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกๆด้านนะครับนั้นมันก็เลยดึงคนที่มีความสนใจในด้านการลงทุนก็ดีการอยู่อาศัยการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดีเนี่ยเข้ามาในเชียงใหม่นะครับไอ้ส่วนที่ตามมานี่ก็คือการพัฒนาที่เหมือนกับพูดง่ายๆว่าหยุดไม่ได้นะครับภาคประชาคมเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะที่ปรึกษาร่างผังเมืองรวมเชียงใหม่ได้ประชุมอนาคตผังเมืองกับการอนุรักษ์และการพัฒนาโดยมีแนวคิดใช้กลไกของท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประเทศไทยยังมีกลไกที่ช่วยรักษาเมืองเนี่ยน้อยมากนะครับคือพูดไปถึงเรื่องของการรักษาโดยกฎหมายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ทำได้ยากมากนะครับตอนนี้มันมีแค่กลไกของการประกาศเขตเมืองเก่าแล้วก็การประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับเอกชนกับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับในการดำเนินงานร่วมกันแต่ว่าพอถึงลงในรายละเอียดอย่างเช่นจะรักษาอาคารสำคัญที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลหรือขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้วเนี่ยคนในท้องถิ่นจะทำยังไงมันมีอาคารเหล่านี้อยู่เยอะมากเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่มีกลไกอยู่นอกจากนี้การพัฒนาในพื้นที่เมืองเก่ายังพบปัญหาเช่นช่องว่างการควบคุมและการอนุรักษ์อาคารโบราณสถานด้วยข้อจำกัดของบุคลากรและงบประมาณทำให้เกิดการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนของทุนต่างถิ่นและทุนต่างชาติทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกปีข้อมูลเทศบาลนครเชียงใหม่เคยมีประชาชนอาศัยอยู่มากสุดปี2540ประมาณ 170,000 คนปัจจุบันมีประชากร 120,000 คนหรือลดลงมากกว่า 50,000 คนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเข้มข้นลดลงและเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบเต็มตัวปัจจุบันผังเมืองรวมเชียงใหม่ยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่างผังเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเมืองและการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งมีเป้าหมายที่ท้าทายคือการที่เชียงใหม่กำลังขอขึ้นทะเบียนเมืองเก่าและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเมืองโบราณให้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยโกวิทย์บุญธรรมไทย PBS รายงาน